ำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรเป็นการเยียวยาแต่จะให้ร้องกระทรวงยุติธรรมนะครับร้องได้หลายเรื่องในเรื่องรูปคดีด้วยในเรื่องของผู้จัดงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของที่วัดวัดที่ตะคอแล้วก็เราแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะร้องเรียบร้อยแล้วก็ได้พิจารณาให้จ่ายเงิน100,000 บาทนะครับพาแม่แม่ยายจะทุกข์กันนะครับกรณีของน้องเนี่ยนะครับได้ถูกลุกหลงเนาะทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมครองสิทธิ์นะครับก็เลยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้นะครับของนครสวรรค์เนี่ยพิจารณาเมื่อวันที่27 พฤษภาคมนะครับเป็นตัวเงิน110,000 บาทนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายนะครับก็ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะตอนนี้งบการจากรัฐบาลก็ได้โอนเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตามลูกคดีตรงนี้ก็คือตามลูกคดีเลยนะครับตัวนี้เป็นเงินเยียวยาที่ไม่ได้เกี่ยวกับลูกคดีนะครับก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยรัฐก็จะเข้ามาดูแลในกรณีที่ดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงนั่นเองนะครับตัวนี้เรื่องคดีก็ดำเนินไปตามปกตินะครับส่วนของทางคุณแม่เองก็ได้มายื่นร้องทุกทางสำนักงานยุติธรรมนะครับก็ลงไปช่วยเหลือไปเยียวยาไปฟังรายละเอียดนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่เหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันที่17 เมษายนเนาะนะครับทางสำนักงานยุติธรรมก็ลงไปที่วัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาไปเจอกันแล้วทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้รายงานให้ผู้ว่าทราบแล้วด้วยนะครับพอดีเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับทางผู้ว่าก็ทางทราบแล้วทางผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมก็ทราบเรื่องแล้วนะครับทีนี้เมื่อสำนักงานยุติธรรมช่วยเหลือจากตรงนี้แล้วก็มีข้ออื่นอะไรอีกไหมครับที่ทางอยากให้ทางสำนักงานยุติธรรมช่วยเหลือในกรณีอื่นอีกอะไรนะทางวัดวัดมงคลทับค้อใช่ไหมกับทางเทศบาลในส่วนตรงนี้เรื่องการเยียวยาตรงนั้นได้หรือเปล่าเพราะ100,000 บาทเนี่ยที่เบื้องต้นที่คาดว่าจะได้เนี่ยมันก็ยังไม่พอที่สอบตรงนั้นไปนะครับเป็นเรื่องปรึกษาหรือเรื่องปรึกษาครับก็ตรวจสอบดูบ้านคุณแม่มาเรียบร้อยแล้วทีนี้อยู่แค่ว่ารอคดีอาญาสิ้นสุดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดกันแน่เสร็จแล้วเราก็จะฟ้องคดีแพ่งในค่าเสียหายตรงนี้เพิ่มในส่วนของผู้กระทำความผิดแต่ส่วนเรื่องรับคือเราจะฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐหรือเขาเรียกอะไรคะคนที่จัดงานตรงนั้นเนี่ยต้องดูอีกทีว่าตรงนั้นคือความรับผิดชอบหน้าที่อะไรยังไงของใครซึ่งรู้สึกว่าคุณแม่ไปที่สนมรงค์ธรรมอำเภอบางนาคมาแล้วเนาะไม่รู้ว่าเขาว่าไงนะไปที่สนมรงค์ธรรมอ่ะเขาบอกว่าไปเจอน่าจะเป็นลูกน้องอ่ะพนักงานอสน่าจะเป็นเนี้ยน่ะเขาบอกว่าคุณพี่ไม่สามารถไปให้ทางอำเภอเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาได้นะถ้าลูกพี่ไม่ไปลูกพี่ก็ไม่ตายเขาพูดอย่างนี้เลยก็เลยกลับคือไม่ได้ยื่นเรื่องให้ใช่เขาบอกจัดงานลูกฉันก็ไม่ไปแล้วก็เลยคิดอย่างนี้เลยก็เลยกลับเลยไม่ได้พูดอะไรแปดตอนเย็นเพราะเรามีคือนโยบายนี่ตาในงานสงกรานต์ใช่ไหมฮะงานสงกรานต์ทับคอนะครับคือมีการร้องทุกข์นะฮะว่ายังไม่ได้มีการเยียวยาเมื่อวันที่17นะฮะเมษายน2562น้องมิ้นนะครับที่ได้เข้าไปเที่ยวงานสงกรานต์นะครับที่วัดทับคอแล้วก็มีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่น้องมิ้นเนี่ยไปโดนรับลูกหลงนะครับแล้วก็โดนกระสุนปืนแล้วก็เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่17เมษายนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานยุติธรรมนะครับเพื่อมาสอบถามเรื่องเงินเยียวยานะครับแต่เบื้องต้นได้สำนักงานยุติธรรมก็ได้บอกแล้วว่าตอนนี้เอกสารทำเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ110,000 บาทนะครับคาดว่าจะได้ตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เลยทางคุณแม่และคุณยายก็เลยเดินทางมานะครับมารับฟังแล้วก็มาขอบคุณถึงสำนักงานกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ